สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านๆ by Three Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านนะคะมาชมบ้านค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวในย่านของพระราม2ค่ะตอนนี้โบอยู่ที่โครงการนี้แล้วด้วยนะคะกับโครงการทิพย์ระดาท่าข้ามพระราม2ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่น่าอยู่มากๆค่ะโครงการนี้นะคะอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอกค่ะและก็โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเพราะว่าที่นี่เขาปลูกต้นไม้ใหญ่ทั่วทั้งโครงการค่ะด้านในโครงการนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยทั้งคลับเฮาส์สระว่ายน้ำค่ะฟิตเนสและก็ยังมีสวนสาธารณะให้คุณออกมาออกกำลังกายหรือว่าผ่อนคลายได้อีกด้วยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของโครงการบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมกันในคลิปนี้แบบใกล้ชิดเลยค่ะตามโบไปชมเลยค่ะค่ะและสำหรับบ้านที่โบจะพามาชมกันนะคะบ้านเลขที่189/191ค่ะอยู่ที่ซอย11ของโครงการค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ที่จอดรถค่ะและ1ห้องโถงนะคะซึ่งด้านในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวโบจะพาไปชมกันเลยค่ะเราเข้ามาในบ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้นะคะขนาดพื้นที่อยู่ที่ 54.4 ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่140ตารางเมตรนะคะเดินเข้ามาด้านในตัวบ้านสิ่งแรกเลยที่เราจะเจอก็คือเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะและมุมนี้ที่โบชอบมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในบ้านนี้นะคะเขาจะมีหน้าต่างแบบนี้ค่ะเป็นกระจกบานสไลด์แบบใหญ่ๆแบบนี้ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณจะได้ประหยัดไฟบ้านแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณจะรับแสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันและก็สามารถเปิดระบายอากาศได้อย่างดีถัดมาค่ะด้านนี้ก็จะเป็นมุมที่คุณสามารถทําเป็นมุมรับประทานอาหารวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยนะคะอย่าง10ที่นั่งยังเหลือๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณได้แสงธรรมชาติได้ลมธรรมชาติตลอดทั้งวันไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดไฟก็อยู่ได้แบบสบายๆค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะมุมนี้จะมีประตูขนาดใหญ่เป็นบานใหญ่ๆแบบนี้นะคะคุณสามารถออกไปบริเวณด้านนอกของตัวบ้านได้เชื่อมต่อกับสวนของบ้านค่ะและเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อเลยค่ะในส่วนด้านหลังตัวบ้านนะคะเราจะเจอกับ1ห้องครัวค่ะห้องครัวตรงนี้นะคะเราก็จะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้บางส่วนอย่างตัวท็อปเรามีให้เรียบร้อยมีซิงค์อ่างล้างจานให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีตู้โชว์ด้านบนตรงนี้สามารถเก็บของได้นะคะอย่างเก็บพวกอาหารสําเร็จรูปหรือว่าอุปกรณ์การทําครัวต่างๆค่ะและที่สําคัญเลยค่ะครัวที่นี่ห้องกว้างรองรับครัวไทยได้และมีประตูเชื่อมต่อกับบริเวณด้านหลังตัวบ้านค่ะเวลาที่คุณทำอาหารทำครัวไทยทำอาหารประเภทแบบของผัดของทอดนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นเรื่องควันเลยค่ะเปิดประตูนะคะระบายอากาศได้แล้วก็ไปสูดอากาศด้านนอกได้ด้วยค่ะชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งห้องน้ำค่ะห้องน้ำด้านในตรงนี้มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะโบจะพาไปชมข้างบนกันบ้างค่ะข้างบนจะมีอีก3ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะแต่ละห้องพื้นที่ขนาดเท่าไหร่กว้างขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะข้างบนนี้ค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมห้องแรกก่อนเลยห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้กว้างมากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีระเบียงห้องด้วยนี่เราสามารถรับลมธรรมชาติได้เลยนะคะและที่สําคัญห้องนี้มีหน้าต่างล้อมรอบตัวห้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะได้แสงธรรมชาติแล้วก็ลมธรรมชาติตลอดทั้งวันนะคะและมองลงไปคุณจะเจอกับมุมสวนของตัวบ้านนะคะและห้องนี้ค่ะเราจะมีอีกหนึ่งมุมนะคะที่เขาจะทําเป็นพื้นที่สวนเว้าเข้าไปโบแนะนําว่าตรงนี้คุณสามารถทําเป็น walk in closet นะคะเป็นมุมตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าใครอยากจะได้เป็นมุมนั่งอ่านหนังสือก็ได้ค่ะพร้อมกับอีกหนึ่งห้องน้ําด้านในมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้อย่างชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องนอนเล็กกันบ้างค่ะห้องนอนเล็กจะมีทั้งหมดอีก2ห้องนอนห้องแรกเลยนะคะที่โบพาไปชมกันจะอยู่ในส่วนด้านหน้าตัวบ้านปกติแล้วนะคะถ้าเป็นครอบครัวคนไทยเนี่ยส่วนมากจะให้ห้องที่อยู่ในส่วนด้านหน้าตัวบ้านเป็นห้องพระใช่ไหมคะเช่นเดียวกันห้องนี้เหมาะมากๆเลยค่ะ
หรือถ้าใครมีสมาชิกครอบครัวหลายคนอยากจะทำเป็นห้องสำหรับน้องๆหนูๆก็เหมาะเหมือนกันนะคะเพราะว่าพื้นที่เขาพอดีตัวเลยค่ะคือไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปวางเตียงขนาด5ฟุตได้วางตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะอีกหนึ่งห้องนอนค่ะด้านนี้จะเป็นห้องที่อยู่ส่วนด้านหลังของตัวบ้านกันบ้างนะคะห้องนี้ก็คล้ายๆกับห้องแรกที่โบพาไปชมกันนะคะเป็นห้องนอนขนาดเล็กค่ะพื้นที่ใกล้เคียงกันและห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ถึง2บาน2มุมด้วยกันค่ะคุณก็สามารถรับวิวนะคะหรือว่ารับอากาศบริเวณด้านข้างตัวบ้านที่เป็นมุมสวนและก็รับวิวนะคะรับอากาศบริสุทธิ์ในช่วงด้านหลังตัวบ้านได้เหมือนกันค่ะข้างบนนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องน้ำด้วยกันคุณผู้ชมห้องน้ำแรกนะคะจะอยู่ในส่วนของห้อง Master Bedroom หรือว่าห้องนอนใหญ่แล้วก็จะมีห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำใช้ร่วมกันนะคะกับ2ห้องนอนเล็กค่ะห้องน้ำนี้พื้นที่กว้างมากๆค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันด้วยค่ะการเดินทางไปยังพฤกษดา2ท่าข้ามเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2ขับตรงไปประมาณ 1.2 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางขุนเทียนชายทะเลขับตามทางต่อไปอีก 3.3 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับต่อไปตามทางอีก 2.8 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะและสำหรับ EP นี้ที่โบพาไปชมกันค่ะโครงการพฤกษดาพระราม2ค่ะโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่น่าอยู่จริงค่ะและก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมคลิปนี้แล้วอยากจะได้บ้านหลังนี้เป็นเจ้าของกันใช่ไหมคะใครที่สนใจค่ะสามารถติดต่อพวกเราได้หรือว่ามาชมสถานที่จริงได้ติดต่อผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage ค่ะ J Asset Management หรือว่าที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะนอกจากนี้แล้วเรายังมีซับมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายเลยและก็มีทั่วทุกย่านเลยค่ะใครอยากจะได้บ้านที่ไหนสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะและเรายังมีให้บริการนะคะทางด้านของคำปรึกษาการยื่นสินเชื่อฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนครั้งหน้าโบจะพาไปชมที่ไหนหรืออยากจะให้พาไปชมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ